มเฉลิมพระเกียรติค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลาได้จัดการแข่งขันจักรยานขาไถเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารอเนกประสงค์โรงยิมสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวเปิดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กประถมวัยได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการสมวัยรอบด้านค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่สัมผัสวิถีชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนต่อไปค่ะ